วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของงานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงหรือหมู่เฮาจะห้องกันว่าวันแปดเป็งนะเจ้าสำหรับปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเพิ่นก็มีการสนับสนุนในการดำเนินงานหลายเรื่องเช่นวันนี้นะเฮาก็จะมีตั้งแต่ขบวนแห่อุปคุฎนะเจ้าที่เฮาจะเริ่มต้นที่คนห้องว่าที่ออกกำลังกายหลังเทศบาลเมืองพะเยานะเจ้าเริ่มตั้งแต่สี่โมงครึ่งนะเจ้าทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาก็จะเป็นคนที่ไปทำพิธีนะเจ้าดำพระอุปคุฎขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วก็จะเคลื่อนขบวนผ่านตั้งแต่ศาลหลักเมืองหน้าตลาดจนถึงวัดพระเจ้าตนหลวงแห่งนี้แล้วเขาก็จะนำพระอุปคุฎนะเจ้าขึ้นประดิษฐานณอุสบกหน้าพระวิหารหลวงหรือพระอารามหลวงแห่งนี้นะเจ้าแล้วก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์เก้ารูปซึ่งพระสงฆ์ที่มาทำพิธีก็จะเป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระเกจิของจังหวัดพะเยาหลังซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองประธานสภาก็คือท่านวิสุทธิ์ชัยดลุนมาเป็นประธานเปิดงานนะเจ้าพอเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วก็จะมีพิธีการข้างนอกมีพิธีเปิดงานนมัสการพระเจ้าตนหลวงแปดเป็งนะเจ้าซึ่งข้างนอกก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงของประเพณีวัดพระเจ้าตนหลวงแห่งนี้ว่ามีความเป็นมาจะใดและมีความสำคัญจะใดครับจังหวัดพะเยานะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนมาวันนี้เป็นวันแรกนะเจ้าเฮาจัดงานตั้งแต่วันที่29เมษาจนถึงวันที่5พฤษภาคมส่วนด้านนอกนะเจ้าด้านนอกเขาก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างเช่นการสาธิตภูมิปัญญานะเจ้าแล้วก็การจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาของจังหวัดพะเยานอกจากนั้นแล้วอู้เรื่องการแสดงแสงสีเสียงก็นอกการแสดงแสงสีเสียงก็จะมี2วันนะเจ้าคือวันที่29กับ30วันนี้ไฮไลท์ของงานก็คือเฮามีนักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศก็คือขุนอินนะเจ้าถ้าท่านใดเคยดูภาพยนตร์เรื่องโหมโรงก็จะฮู้นะเจ้าเปิ้นเล่นละนาดเปิ้นจะมาแสดงในเวทีกลางตวยนะเจ้าอันนี้คืนแรกเนาะพอคืนที่2คืนวันที่30ก็จะมีแห่มคืน1หลังจากนั้นในเวทีตรงนี้แสดง2คืนแต่เวทีข้างนอกของวัดเนี่ยเขาจะมีการแสดงของด้านศิลปะวัฒนธรรมทุกคืนโดยมีวงดนตรีกระลงตองของอำเภอเมจัยยืนพื้นทุกคืนตั้งแต่วันที่29เมษายนจนถึงวันที่5พฤษภาคมก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาแอวมาไหว้สาขอพรจากพระเจ้าตนหลวงพระประธานพระผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดพะเยาเจ้า